สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้วันที่30กรกฎาคม256เนาะรถ MX ใหม่เลยเนาะเพิ่งออกไม่กี่วันนี้เองใหม่รถนี้270กิโลนะครับติดหน้าร้านเนาะตอนกลางคืนเนาะวันที่30กรกฎาคม256เนาะไม่ได้ป้ายนะครับตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมๆนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บบิดรูกุญแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยดังนั้นพวกผู้ผลิตเขาได้ทำที่ปิดรูกุญแจไว้เนาะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำมาถึงทำมาจงก็ไม่เหล็กไปเองเปิดได้หมดแล้วผมจะมากดล็อก2ครั้งให้ดูนะครับตึ๊กๆใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับไม่รบกวนชาวบ้านเลยแต่ขโมยทั่วไปโดนรถจะร้องบนตกฟ้าร้องอะไรก็จะร้องของผมจะร้องนี่จะไม่ร้องนะครับจะร้องต่อเมื่อรถไม่ร้องเลยจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุติมีกุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจรถเราแทงปุ๊บสมมุติกุญแจผีนะครับแทงแกรถเราบิดปุ๊บบิดต่อเมื่อกดปลดล็อกเนาะถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีแทงรูกุญแจรถเราไปแล้วขอสตาร์ทไปเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับรถจะดับเราก็ไปตามมารถมาเนาะก็มีแค่นี้เนาะวันนี้ติดไปอีกคันเนาะ MSX นะครับวันที่30เดือน7เอ้ยปี56เนาะโอเคครับผมครับ